สนับสนุนโดยกินเจปีนี้ดื่มวีฟิตน้ำนมเข้ากล้องงอก7ชนิดสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 19-21 กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะเป็นเพราะว่าวันนี้ค่ะมีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนจากภาพดาวเทียมค่ะจะเห็นว่าวันนี้นะคะประเทศลาวและเวียดนามฟ้าโปร่งทีเดียวค่ะแต่ว่ากลุ่มเมฆฝนมากองกันอยู่ที่บริเวณประเทศไทยนั่นเป็นเพราะว่าความกดอากาศสูงนะคะมาดันร่องมรสุมค่ะให้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมเมฆฝนนะคะที่วันนี้ปกคลุมอยู่บริเวณภาคอีสานขณะเดียวกันค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยและประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้นะคะจะทำให้บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในขณะที่ช่วงนี้คลื่นลมบริเวณภาคใต้นะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีกำลังปานกลางค่ะคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรชาวเรือยังคงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพุธนะคะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะสำหรับภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะเช่นเดียวกันกับภาคอีสานค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่เช่นกันภาคอีสานนะคะจะตกหนักบริเวณตอนล่างของภาคค่ะแถวๆจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากในหลายจังหวัดและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ด้วยโดยเฉพาะที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมส่วนทางภาคตะวันออกมีฝนประมาณร้อยละ80ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรขณะที่ภาคใต้ค่ะช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงประมาณ2เมตรและปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้เรียกได้ว่าฝนชุกกันทุกภาคเลยนะคะก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันกับคุณสุนิดาเลยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้บ้านเรามีฝนชุกนะคะต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมค่ะเพราะว่าอาจทำให้เกิดอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะตอนนี้หลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้กับภูเขาต้นน้ำค่ะเพราะว่าน้ำป่าไหลหลากนั้นมักจะเกิดขึ้นบริเวณที่ราบต่ำหรือว่าที่ราบลุ่มใกล้กับภูเขาต้นน้ำนะคะแล้วก็มักจะเกิดในช่วงที่มีฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเป็นเวลานานๆจนปริมาณน้ำสะสมมีจำนวนมากจนพื้นดินและต้นไม้แบกรับไว้ไม่ไหวนะคะมวลน้ำก็จะไหลลงสู่ที่ราบต่ำลงพื้นดินอย่างรวดเร็วเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและบ้านเรือนของประชาชนรวมถึงบางครั้งเป็นอันตรายต่อชีวิตด้วยค่ะวันนี้เราก็เลยมีสัญญาณเตือนนะคะถ้าหากว่าจะเกิดน้ำป่าไหลหลากมาฝากคุณผู้ชมกันสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือช่วงนั้นนะคะจะต้องมีฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า6ชั่วโมงหรือมีปริมาณฝนมากกว่า100มิลลิเมตรต่อวัน2ค่ะสังเกตเสียงของน้ำจะดังขึ้นกว่าเดิมหรือน้ำมีเสียงดังมากกว่าปกติ3นะคะลองสังเกตระดับปริมาณน้ำค่ะเพราะว่าจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว4ให้สังเกตพฤติกรรมของสัตว์ป่าบริเวณนั้นถ้าหากเกิดอันตรายพวกมันมักจะแตกตื่นและหนีออกมาจนผิดสังเกต5ค่ะจะมีเศษดินโคลนไหลลงมาตามกระแสน้ำหรือบางครั้งก็อาจจะมีกิ่งไม้เศษหินดินทรายไหลมาด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะต้องสังเกตสีของน้ำที่จะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีขุ่นแดงนั่นเองนะคะซึ่งถ้าหากว่าเห็นสัญญาณผิดปกติตามนี้ค่ะก็ให้เอ่ยใจนะคะว่ามีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากตามมาได้ยังไงช่วงนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะจะได้เตรียมพร้อมรับมือและอพยพได้อย่างทันท่วงทีค่ะขอบคุณค่ะปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมวันทำความสะอาดโลกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เมืองอาบิจานประเทศโกดิบัวค่ะประชาชนในเมืองช่วยกันเก็บขยะที่อุดตันตามท่อระบายน้ำและตามถนนสายต่างๆสามารถรวบรวมกองขยะได้เป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งเมืองแห่งนี้กำลังเผชิญปัญหาการจัดการขยะในครัวเรือนค่ะเพราะว่าเมืองเติบโตอย่างรวดเร็วมีประชากรกว่า4ล้านคนทางการพยายามปลูกฝังประชาชนในเมืองให้มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมแยกขยะให้ถูกต้องแยกขยะให้ถูกวิธีเพื่อลดปริมาณ
ขยะในทะเลและมหาสมุทรค่ะมามายากันเดกราฟเซลาสุเทเอควอบินีนูซามาฟาเดสเซนซิบิลิซิออนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมยังสามารถติดตามเราได้อีกช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ